ากเป็นแบบนี้บ้างสุดยอดเลยนะครับดูภาพนี้ช้าๆนะครับนี่คือแรงบันดาลใจจำไว้นะครับผมท่านนี้มีลาบอลสวัสดีครับตื่นเต้นมากนะครับวันนี้ดีใจมากเลยนะครับวันนี้คุณหมอคณินพูดเรื่องให้เรานะครับทบทวนชีวิตนะครับไหนนะครับใครนะครับเคยทบทวนชีวิตในช่วง10ปีที่ผ่านมาของตัวเองบ้างเคยไหมครับส่วนมากเราว่าแปลกไหมครับเราทุกๆคนนะครับก็เกิดมานะครับผมเชื่อว่าในห้องนี้นะครับอายุก็ประมาณสักส่วนมากก็ได้สักประมาณ22ใช่ไหมครับไหนใครอายุ22นะครับในห้องนี้เยอะเลยเนาะนะครับเชื่อไหมครับผมก็นั่งทบทวนชีวิตของผมเช่นเดียวกันเมื่อประมาณ10ปีก่อนพอดีเลยนะครับเหลือเชื่อมากเลยประมาณเดือนมีนาคมนะครับเมื่อปี2542นะครับผมจำได้นะครับว่าผมเนี่ยถูกนะครับบังคับให้มาในฮอแห่งนี้เมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับผมนั่งอยู่แถวตรงนั้นได้นะครับชั้น3นะครับบล็อก K หรือบล็อก L จำไม่ได้แล้วนะครับมานั่งปิดใจอยู่นะครับเพราะถูกบังคับให้มาแต่สุดท้ายผ่านมา10ปีผมเปลี่ยนจากบล็อกเคชั้น3มายืนบนเวทีได้ผมขอทำนายนะครับว่าเพื่อนๆที่อยู่บล็อกเอลบล็อกเคชั้น3นะครับจากนี้ไปนะครับอีก 1-2 ปีนะครับน่าจะมีใครสักคนนึงไปบรรลุการะอยู่เวทีใช่ไหมครับแล้วส่วนบล็อกอื่นนะครับที่ไม่ใช่บล็อก L บล็อก K ชั้น3ถ้าตั้งใจทำตั้งใจฟังตบมือเสียงดังได้เงินล้านกันทุกคนดีไหมครับจริงๆเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับถูกส่งขึ้นมาฝึกงานที่กรุงเทพตอนนั้นเป็นนักศึกษาปี3นะครับวันหนึ่งก็มีสายโทรศัพท์มาจากคุณพ่อผมนะครับว่าให้รีบนะครับเดินทางจากที่พักเนี่ยมาที่อิมแพคเมืองทองให้ได้ด้วยความเป็นคุณพ่อนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะคุณพ่อไม่ได้โทรมาด้วยประโยคคำถามว่าว่างไปไหมแต่คุณพ่อโทรมาด้วยประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำสั่งว่าให้ไปนะนะครับเราก็เป็นลูกที่รักดีก็เชื่อพ่อนะครับก็เลยมาตอนขามานะครับอาจจะแบบปิดใจมาสุดๆเลยแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเอกใจเพราะคนนึกภาพออกไหมครับผมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกกว่าจะมาได้นี่ก็หลงพอสมควรเหมือนกันพอมาถึงปั๊บนะครับโอ้โหคนประมาณ 2-3 หมื่นคนน่ะที่นี่แบบเยอะมากๆพอๆกับวันนี้เลยผมก็ต้องละเหตุที่ไปนั่งชั้น3จากที่ว่าปิดใจมาที่ขนาดนี้ถ้าคนบนเวทีที่จะพูดนะครับไม่น่าสนใจคิดว่าคนประมาณ 10,000 20,000 คนจะมาฟังพร้อมกันมั้ยครับเราก็เกิดความเอกใจไงผมว่า1ในคุณสมบัติของผู้ประสบความสําเร็จนะครับต้องเอกใจเป็นปิดใจมานะครับก็เลยค่อยๆลองเปิดใจลองฟังดูวันนี้นะครับเพื่อนๆที่มาเป็นครั้งแรกไหนขอดูมือหน่อยได้ไหมครับมีใครมาเหมือนผมไหมครับเพื่อนชวนมาแล้วก็มาด้วยความเกรงใจมีไหมครับนะครับยกมือได้แต่อยากจะบอกนะครับว่าวันนี้นะครับอยากให้คุณนะครับเอาคำว่าไม่เชื่อไม่ชอบแล้วก็ไม่ใช่ออกไปในการฟังถ้าคุณนะครับหวังที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตรู้จักคำว่าผลลัพธ์ของชีวิตไหมครับผลลัพธ์ของชีวิตนะครับวันนี้ผมอยากให้เราลองนึกภาพตามผมดูนะครับถ้าวันนี้สมมติเรานะครับกำลังปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วระหว่างที่เราปลูกไปนะครับผ่านไปสักประมาณ3ปี5ปีมันก็เริ่มผลิดอกออกผลมาแล้วแต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเราไม่ชอบไม่ชอบเพราะสาเหตุที่ว่านะครับอาจจะไม่อร่อยบ้างล่ะออกผลน้อยไปบ้างล่ะลูกมันไม่สวยบ้างล่ะเราต้องการจะเปลี่ยนผลลัพธ์หรือผลไม้นี้คำถามคือเราจะทำยังไงต่อครับปลูกมันต่อไปไหมครับรอต่อไปปีหน้าไหมครับเชื่อไหมครับถ้ายังคงเหมือนเดิมผ่านไปอีกกี่ปีผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมทางที่เราควรทำคืออะไรครับเราต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์หรือรากไม้สิ่งที่อยู่ใต้ดินต่างหากก่อให้เกิดสิ่งที่อยู่บนดินสิ่งที่มองไม่เห็นต่างหากครับก่อให้เกิดสิ่งที่เรามองเห็นวันนี้สิ่งที่การถ้าคุณต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตนะครับคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก่อนครับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องของความคิดหรือความเชื่อของคุณไงครับวันนั้นเช่นเดียวกันครับพอผมฟังเสร็จปั๊บผมได้ไอเดียขึ้นมาเรื่องนึงเลยนะครับพอผมมานั่งฟังเสร็จประมาณ2ชั่วโมง
ไอเดียนี้มันเหมือนกับเมื่อวานเลยครับเมื่อวานซื้อเนี่ยผมมีโอกาสนะครับไปที่เซ็นทรัลชิดลมก็ไปเห็นนะครับตัวต่อจิ๊กซอว์เพราะเรารู้จักไหมครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะครับจิ๊กซอว์เป็นแบบ3มิติเลยขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีทั้งแบบทัชมาฮาลนะครับหอไอเฟลพีระมิดอะไรก็ว่าไปใครเคยซื้อจิ๊กซอว์มาต่อบ้างครับในห้องนี้เวลาเราเลือกซื้อจิ๊กซอว์เนี่ยเราเลือกจากอะไรครับเลือกจากอะไรครับเราต้องเลือกจากฝากล่องรูปที่มันประสบรูปสำเร็จของมันที่เราอยากได้จริงไหมครับเช่นเดียวกันครับวันนี้สมมติว่าเรานะครับเลือกจิ๊กซอว์ที่เราไม่อยากได้เราต่อให้เก่งยังไงต่อให้เร็วยังไงสุดท้ายภาพสำเร็จเหมือนที่ต้องการไหมครับไม่ใช่เพราะถ้าผมฟังเสร็จปั๊บเมื่อ10ปีก่อนนะครับแล้วผมก็ไปฝึกงานที่กรุงเทพผมฝึกงานประมาณเกือบ2เดือนมีอยู่วันนึงผมก็มีโอกาสเห็นภาพสำเร็จของงานที่ผมไปฝึกก็คือวิถีชีวิตของหัวหน้างานของผมเขาทำงานมา10ปีก่อนผมมันคือภาพจิ๊กซอว์ที่ต่อไปแล้ว10ปีคุณนึกภาพตามออกใช่ไหมครับวันนั้นผลลัพธ์คืออะไรครับหัวหน้างานผมนะครับมีเงินเดือนประมาณ 30,000 กว่าบาทมีรถ1คันแล้วก็มีลูก2คนสามี1คนนั่นคือภาพที่ใช้เวลาต่อ10ปีผมก็ถามตัวเองว่าถ้าผมจะซื้อจิ๊กซอว์กล่องนี้กลับไปที่บ้านแล้วผมก็ใช้เวลาต่อนะครับประมาณเกือบ10ปีและสุดท้ายผลลัพธ์ของมันเนี่ยคือผมได้เงินเดือน 30,000 รถ1คันลูก2คนผมคิดว่าภาพสำเร็จนี้มันโอเคหรือเปล่าผมก็บอกไม่ใช่ผมไม่อยากต่อจิ๊กซอว์กล่องนี้แต่ในวันนั้นที่ผมฟังที่ Impact Arena Hall เมื่อ10ปีก่อนคนที่พูดเป็นคุณหมอมีคลินิก2แห่งรายได้ต่อเดือนประมาณ 400,000 บาทแต่เขาเลือกทำธุรกิจเครือข่ายบริษัทหนึ่งเพราะนั้นเขาพูดให้ฟังถึงภาพความสำเร็จผมรู้สึกว่าจิ๊กซอว์กล่องนี้มันน่าต่อผมก็เลยว่าผมซื้อจิ๊กซอว์กล่องนี้กลับไปต่อดีกว่าผมก็เลยเริ่มเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่เป็นนักศึกษาปีที่4อายุประมาณ20ปีก็คือเหตุการณ์เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาวันนั้นผมฟังเสร็จนะครับผมตื่นเต้นมากเลยเพื่อนๆที่มาวันนี้ฟังตื่นเต้นไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นแต่เวลาเราตื่นเต้นนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่มาครั้งแรกอาจจะมีความคิดคล้ายๆอย่างนี้เหมือนผมในใจหรือเปล่าไม่แน่ใจใครมีความคิดอย่างนี้บ้างเพราะว่างานเนี้ยฟังแล้วมันดูดีมันน่าสนใจมากเลยแต่แอบกังวลลึกๆว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ามีใครคิดแบบนี้บ้างไหมครับที่มาครั้งแรกทำไมเราถึงกังวลนะครับเพราะบางครั้งเราจะมีความเชื่อกับคำพูดดังนี้ที่ผมจะพูดให้ฟังคำพูดต่อไปนี้ถ้าเกิดผมพูดแล้วนะครับใครพูดต่อท้ายประโยคได้พูดตามดังๆเลยนะครับโอเคไหมครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนเพราะเราคิดแบบนี้ไงครับเราต้องการความสำเร็จเท่านั้นบางครั้งเราเลยไม่กล้าเริ่มจริงๆนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราได้เริ่มพยายามแล้วหรือยังสุดท้ายวันนั้นนะครับผมไม่รู้หรอกครับผมจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามทำเดือนแรกนะครับของธุรกิจเครือข่ายในชีวิตเมื่อ10ปีก่อนนะครับผมสามารถพิชิตได้600บาทตรงนี้ผมหน่อยดีไหมครับ600บาทมันคือความสำเร็จไหมครับมันอาจจะไม่เรียกความสำเร็จแต่มันเรียกคือความพยายามเลยครับผมได้600บาทแต่สิ่งที่ผมได้นะครับมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นต่างหากมันคือบุคลิกใหม่มันคือนิสัยใหม่มันคือความคิดใหม่ที่ผมสามารถสร้างสิ่งที่ผมมองเห็นได้จากนั้นอีก4เดือนผมได้ประมาณ 20,000 บาทจากนั้นอีกประมาณ5เดือนรวมเป็น9เดือนผมได้ประมาณ 30,000 บาทผมจบการศึกษาพร้อมรายได้ 30,000 บาทผมใช้เวลาต่อจิ๊กซอว์กล่องนั้น9เดือนเท่ากับจิ๊กซอว์ที่หัวหน้างานผมต่อ9ปีจากนั้นนะครับผมทำต่ออีก7เดือนผมได้ 50,000 บาทสรุปคือ15เดือนเนี่ยผมได้ทั้ง 50,000 บาทแล้วจิ๊กซอว์กล่องนี้มันช่างสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวจากนั้นผมทำต่ออีก4ปีจาก 50,000 มันก็เพิ่มกลายเป็น 50,000 ผมเพิ่งมารู้ตัวตอนปีที่5ว่าจิ๊กซอว์ที่ส่งมาให้ผมตกลงมือส่งมาผิดกล่องนี่หว่าผมรู้สึกว่ากล่องเนี่ยผมไม่ต่อแล้วมันต่อยากเกินไปมันมีชิ้นส่วนบางอันที่มันขาดหายไปผมก็เลยเริ่มเดินหาจิ๊กซอว์กล่องใหม่ที่ภาพความสำเร็จมันชัดมากๆ
ที่ผมต้องการจริงๆเพราะผมก็มีความฝันเรามีภาพความสำเร็จในใจไงครับจนกระทั่งนะครับเมื่อประมาณต้นปี2550ก็คือเมื่อประมาณ5ปีก่อนผมได้มีโอกาสมาเห็นนะครับกล่องจิ๊กซอว์กล่องใหม่ที่ถูกต่อมาแล้ว13เดือนที่มีรายได้ภาพความสำเร็จคือเงินประมาณ1ล้านบาทจิ๊กซอว์กล่องนั้นนะครับชื่อว่าจิ๊กซอว์ที่ชื่อว่าธนสิทธิ์พรศิริกุลนันท์ที่ทำธุรกิจเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กไงครับยังไงก็อยากขอบคุณนะครับภาพความสำเร็จในวันนั้นนะครับถ้าไม่มีภาพความสำเร็จในวันนั้นนะครับก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับตบมือให้กับคุณธนสิทธิ์พรศิริกุลนันท์หน่อยครับขอบคุณมากครับเดือนแรกผมก็ได้ 6,000 บาทมันก็คือคงไม่ใช่ความสำเร็จถูกไหมครับผมก็ทำต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ1ปีเท่านั้นครับผมสามารถเปลี่ยนจาก 6,000 บาทเป็น 100,000 บาทแรกในชีวิตได้แล้วได้เงิน 100,000 บาทแรกในชีวิตก็ทำอะไรดีครับเขาบอกว่าเงิน 100,000 บาทแรกนี่แหละครับหายากที่สุดเพราะฉะนั้น 100,000 บาทแรกที่หายากที่สุดก็ควรจะเหมาะสมกับคนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราผมก็เลยมอบเงิน 100,000 บาทนี้นะครับให้กับคุณแม่ของผมในวันที่ผมทำธุรกิจเอ็มซาครบ1ปีพอดีนะครับที่คอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วผมก็ต่อไปเรื่อยๆด้วยความสนุกสนานผ่านไป2ปีครับผมได้ 500,000 บาทผ่านไป27เดือนครับรถสปอร์ตเมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นที่ผมนั่งมานะครับ BMW Z4 มูลค่า 4,600,000 บาทผมสามารถทำได้ในเวลาเพียงแค่27เดือนนะครับผมก็ต่อจิ๊กซอว์ตัวนี้ต่อนะครับสุดท้ายผ่านไปเพียงแค่3ปีภาพสำเร็จที่ผมเห็นในวันแรก1ล้านบาทมันคือภาพสำเร็จที่ผมต้องการสุดๆเลยผมใช้เวลาทั้งหมด36เดือนครับกับการเป็นผู้จัดการคนที่6ของบริษัทเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์คครับวันนี้นะครับทุกคนจะได้ฟังประสบการณ์เงินล้านนะครับจากมนุษย์เงินล้าน10คนมันมีเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับด้วยความเคารพทุกคนในห้องนี้นะครับใครอยากประสบความสำเร็จบ้างครับถ้าเลือกได้เราอยากประสบความสำเร็จช้าหรือเร็วครับใครอยากประสบความสำเร็จเร็วบ้างครับแต่ถ้าเกิดระหว่างทางมันไม่ได้ดังใจล่ะเราจะกลับไปต่อที่ซอฟต์ของเดิมหรือเปล่าครับวันนี้นะครับผมอยากจะบอกให้ทุกคนนะครับกล้าตั้งเป้าหมายใหญ่และอยากให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จเร็วแต่ถ้าระหว่างทางคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเร็วเหมือนอย่างผมวันนี้นะครับมนุษย์กระนั้น10คนนะครับทั้ง10คนเนี่ยไม่มีใครใช้เวลาเกิน6เดือนเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในการแตะหลักแสนกับธุรกิจเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์คทุกคนทั้ง10คนที่เป็นมนุษย์กระนั้นนะครับประสบความสำเร็จเร็วหมดเลยทั้ง10คนเนี่ยมีผมคนเดียวนี่นะครับที่ใช้เวลาถึง1ปีถึงจะได้เงินแสนแต่ผมกำลังจะบอกนะครับว่าจิ๊กซอว์กล่องนี้นะครับถ้าคุณต่อไม่เลิกคุณประสบความสำเร็จอย่างเดียวชีวิตคนนะครับใช่ว่าจะต้องไขว่คว้าหาความสำเร็จเสมอไปบางครั้งการก้าวไปก็สำคัญต่อการก้าวถึงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ตลอดเวลาประมาณ5ปีสิ่งที่ผมได้ในธุรกิจนี้นะครับมันมากมายเหลือเกินนะครับมันไม่มีมันไม่ช้าเลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งเช็คยอดเมื่อวานในอินเทอร์เน็ตผ่านมา10วันของเดือนมีนาคมเมื่อวานเนี่ยผมได้เงินนะครับที่เข้ามาแน่ๆแล้วนะครับเฉพาะแค่10วันนะครับ 530,000 บาทอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ 530,000 นะมันจะเพิ่มขึ้นอีกจนถึงสิ้นเดือนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆวันที่15รับอีกล้านกว่าบาทอีกแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรายได้มันเพิ่มขึ้นจากจิ๊กซอว์ที่เราต่อขึ้นมาครับวันนี้อยากจะบอกทุกคนนะครับว่ามีเรื่องหนึ่งที่เคยฟังในธุรกิจเครือข่ายมันมีการเปรียบเทียบระหว่างสัตว์สองชนิดสัตว์ตัวที่หนึ่งก็คือจิ้งจกสัตว์ตัวที่สองก็คือแมงมุมสัตว์สองชนิดนี้นะครับมีวิธีการในการหาอาหารที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันครับเหมือนหรือต่างครับมันกินอาหารชนิดเดียวกันไหมครับก็ใกล้เคียงกันเนาะจิ้งจกก่อนแล้วกันจิ้งจกเวลาจะหาอาหารเนี่ยเวลาจะกินแมลงเนี่ยมันทำยังไงครับทำยังไงครับแลบลิ้นเลียแมลงเดี๋ยวเราทำท่าแลบลิ้นดูดีไหมครับไม่ต้องเพราะเราไม่ใช่จิ้งจกนะจิ้งจกมันหิวเมื่อไหร่มันก็คลานออกมาจากฝาข้างบ้านเคยเห็นไหมครับ
แล้วก็เห็นยุงเห็นแมลงอะไรก็แลบลิ้นมีคนแลบลิ้นตามด้วยนะครับอินมากเลยแล้วก็ได้แมลงมากินพออิ่มแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านกลับไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงครับสักพักนึงนะครับหิวอีกก็ออกมาจากรังทำอะไรต่อครับแลบลิ้นเห็นไหมบางคนเริ่มรู้แล้วได้แมลงมาอีกพอเอาตัวรอดไปวันวันไปวันวันไปเรื่อยๆนี่คือการหากินแบบจิ้งจกก็หากินเป็นมื้อไปเป็นวันไปอิ่มก็โอเคกลับบ้านนอนแต่การหากินแบบแมงมุมครับแมงมุมแลบลิ้นไหมพอมันหิวปั๊บมันทำยังไงครับทำยังไงครับมันชักใยเป็นใยแมงมุมระหว่างที่มันชักใยเนี่ยตอนนั้นคิดว่ามันหิวอยู่ไหมครับแต่มันได้กินไหมยังมันต้องทนกับความหิวจนกระทั่งมันชักใยของมันเสร็จพอชักใยเสร็จปั๊บมันก็หายเหนื่อยละรออยู่บนใยของมันสักพักหนึ่งก็จะมียุงมีแมลงมาติดในใยไหมครับเต็มไปหมดเลยถูกไหมเอาละสิจะกินตรงไหนก่อนดีในเมื่อใยเนี่ยที่ขึงเนี่ยแมงติดเต็มไปหมดเลยก็ไปกินตัวนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็พักสบายๆไปเที่ยวเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนก่อน ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก่อนกลับมาอยู่ที่ใยแมงมุมที่ไอแมลงที่ติดเอาไว้เนี่ยยังอยู่ไหมครับยังสต๊อกอยู่เลยอ่ะก็ไปกินอีกตัวหนึ่งกินอีกกินยังไม่ทันหมดเลยครับมีแมลงตัวอื่นมาติดอีกแล้วอ่ะจริงไหมสุดท้ายเหนื่อยครั้งเดียวสบายตลอดชีวิตเลยขนาดแมงมุมสมองน้อยกว่าคนยังรู้จักหาพาสีบินคำเลยแล้ววันนี้เราอยากจะเป็นแมงมุมหรือจะเป็นจิ้งจกดีครับขยับเป็นจิ้งจกครับขยับเป็นแมงมุมครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับแมงมุมตัวนี้จะชักใยได้ถึงขนาดไหนนี่นะครับก็คือผลลัพธ์ไงครับเช่นเดียวกันวันนี้นะครับผมถักทอใยแมงมุมนี่แหละครับที่ชื่อว่าเอ็มฟานี่นะครับมา5ปีจนวันนี้นะครับเงินยังใช้ไม่หมดเลยเดือนหน้าเข้าใหม่กันละเหมือนแมลงที่อยู่ในติดใยอย่างถูกไหมครับจนตอนนี้นะครับจากที่เมื่อปีที่แล้วนะครับจำได้นะครับประมาณกลางปีมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารนี่ประมาณ10ล้านบาทแรกในชีวิตผ่านมาตอนนี้ยังไม่ครบปีเลยนะครับไม่ทันไรเดี๋ยวเดือนหน้านี่นะครับกลายเป็น20ล้านบาทซะนั้นดีไหมครับนี่นะครับคือภาพความสำเร็จนะครับนี่นะครับมันคือจิ๊กซอที่วันนี้นะครับมันต่อจะพูดว่าเสร็จก็ยังต่อไม่เสร็จจิ๊กซอตัวนี้นะครับบางทีเนี่ยมันใหญ่มากนะครับจิ๊กซอชื่อเอ็มตามันใหญ่มากจนมันเป็นจิ๊กซอที่มันไม่มีขอบเลยอ่ะแต่ถึงขนาดมันยังต่อไม่เสร็จนะครับวันนี้ผมเจอคุณธนสิทธิ์ธนสิทธิ์ต่อมา13เดือนต่อยังไม่เสร็จแต่เห็นแล้วสวยงามมันอยากซื้อเลยอ่ะวันนี้ผมต่อมา5ปียังต่อไม่เสร็จผมยังต่ออยู่ไปเรื่อยๆแต่ภาพความสำเร็จวันนี้นะครับที่คุณเห็นของผมเนี่ยอยากได้ไหมครับคุณรู้ไหมครับคุณโชคดีกว่าผมเยอะมากๆเลยเมื่อ13เดือนที่แล้วนะครับผมเจอธนสิทธิ์จิ๊กซอกล่องที่ชื่อเอ็มตามีเบนซ์คันเดียวทั้งบริษัท4คันแต่จิ๊กซอเนี้ยที่คุณเห็นนะครับมีรถเบนซ์หรือว่า BM เนี่ยมากกว่า80คันนะคิดว่ากล่องมันสวยมั้ยครับยังไม่รีบซื้ออีกจริงมั้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเพื่อนๆที่มาครั้งแรกนะครับภาพความสำเร็จวันนี้ที่คุณเห็นนะครับมันชัดมากๆเลยอยากให้คุณวันนี้นะครับกลับไปทบทวนชีวิต10ปีที่ผ่านมาถ้า10ปีที่ผ่านมาจากวันนี้จนถึงช่วง10ปีก่อนเนี่ยย้อนมองกลับไปถึงปี45สิ่งที่คุณทําอยู่มันน่าเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์กล่องนึงอ่ะครับที่คุณต่อมาแล้ว10ปีถ้าภาพความสําเร็จวันนี้มันยังไม่ใช่ภาพความสำเร็จที่คุณต้องการได้เชื่อผมนะครับลองเปลี่ยนจิ๊กซอว์กล่องใหม่ดูแล้วคุณจะรู้นะครับจิ๊กซอแห่งนี้นะครับ Where happiness Where happiness come to ทุกสิ่งเป็นจริงได้ที่เอ็มซาถ้าอยากรู้นะครับจิ๊กซอที่ชื่อทะเนนี่เป็นยังไงครับข้างนอกรู้สึกว่ามี DVD ขายเห็นว่าดีมากๆเลยสวัสดีครับ